วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้การที่แบบว่าเขาเรียกว่ามันไม่ได้จะเกิดขึ้นอ่ะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังข่าวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่สะเทือนใจอีกหนึ่งข่าวนะคะเป็น Talk of the Town วันนี้เลยเป็น Talk of the Town ถามมันทำให้ตั้งคำถามว่าความปลอดภัยในปัจจุบันเนี้ยมันอยู่ตรงไหนทั้งที่เรื่องน่ะมันเกิดขึ้นไม่ได้ค่ำมืดเลยนะถูกครับมันเป็นเกิดขึ้นในช่วงเย็นๆน่ะซึ่งฟ้ายังไม่มืดอะไรใดๆยังแบบคนยังพลุกพล่านอยู่อ่ะช่วงเรียนช่วงเวลาช่วงเลิกเรียนบ่ายๆบ่าย 3-4 โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงที่เราคนพลุกพล่านด้วยปลอดภัยอ่ะช่วงนั้นยังไม่ได้น่ากลัวแต่เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือเรื่องนี้น่ะเกิดขึ้นกับน้องเอนามสมมุติละกันเพราะน้องเนี่ยอายุ16ปีเท่านั้นเองบ้านน้องเนี่ยอยู่ในซอยภูมิจิตนะคะตรงพระราม4ตรงคลองเตยกลางเมืองเลยนะกลางเมืองเลยนะกลางเมืองเลยน้องเนี่ยเวลาแบบตอนไปโรงเรียนตอนเช้าเนี่ยน้องก็จะใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่โรงเรียนวินมอเตอร์ไซค์คนนี้ชื่อนายสมศักดิ์นายสมศักดิ์เนี่ยไปส่งน้องที่โรงเรียนเสร็จแล้วนายสมศักดิ์บอกกับน้องบอกว่าให้มารับที่โรงเรียนไหมตอนเย็นน่ะเลิกเรียนให้มารับเปล่าให้มารับกลับบ้านหรือเปล่าน้องก็ตอบตกลงบอกก็ดีเพราะเลิกเรียนหน้าโรงเรียนเนี่ยเรียกวินยากเพราะว่าเด็กเยอะตอนเลิกเรียนหารถกลับลำบากน้องบอกโอเคโอเคน้องเนี่ยก็เลยขอเบอร์สมศักดิ์เอาไว้แต่พอถึงเวลาเลิกเรียนปุ๊บเนี่ยนะสมศักดิ์เนี่ยมาดักรอน้องหน้าโรงเรียนแล้วโดยที่น้องไม่ได้โทรไปบอกเลยนะแต่สมศักดิ์เนี่ยมารอหน้าโรงเรียนแล้วเจตนาไม่ดีแล้วใช่ระหว่างทางเนี่ยน้องเนี่ยก็สมศักดิ์เนี่ยอ้างกับน้องบอกว่าเฮ้ยพี่ลืมของพี่ลืมของไว้ที่บ้านหลังจากนั้นก็ขี่รถไปที่บ้านพักจนกระทั่งรถเนี่ยนะคะจอดเอก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ปลอดภัยแล้วมันแปลกๆมันเป็นแบบตึกแถวมันดูแปลกๆอะไรแบบเนี้ยเอก็รู้สึกว่าสัญชาตญาณของคนเนี่ยพอรู้สึกมันอันตรายแล้วก็เลยวิ่งหนีน้องเนี่ยก็ร้องไห้วิ่งหนีไปเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยในภาพวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชมดูนะน้องพยายามวิ่งหนีไปเรื่อยๆแต่สมศักดิ์เนี่ยก็วิ่งตามแล้วมีการเข้ามาล็อกตัวแล้วก็เอามีดเนี่ยจี้คอน้องครับผมเนาะแล้วก็บอกว่ามึงอยากตายเหรอโอ้โหมีคัตเตอร์จี้ไปที่คอใช่แล้วก็พูดว่ามึงอยากตายเหรอครับจากนั้นน้องเขาก็พยายามดิ้นนะคะดิ้นหนีน้องเนี่ยคือล้มนะแล้วสักพักลุกขึ้นมาก็วิ่งหนีต่อไปได้แล้วก็พยายามตะโกนขอร้องขอความช่วยเหลือครับผมหลังจากนั้นเนี่ยนะคะสมศักดิ์เนี่ยก็ได้ตะโกนบอกว่าคนก็พยายามจะช่วยนะคนก็เริ่มเห็นแล้วว่าช่วยด้วยช่วยด้วยสมศักดิ์ตะโกนบอกชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเรื่องของผัวเมียอย่ามายุ่งชาวบ้านเชื่อไหมระหว่างผัวเมียเด็กมัธยมกับวินมอเตอร์ไซค์บอกว่าเรื่องของผัวเมียก็มีพนักงานที่โรงแรมนี่แหละที่เขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเนอะเขาไม่เชื่อเขาก็เลยพุ่งไปผ่านไม่สนใจก็กลัวไงไม่กล้าเข้ามายุ่งเป็นเรื่องของผัวเมียจริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเตือนนะถ้าเรื่องผัวเมียคุณก็ต้องช่วยก็ต้องช่วยเพราะว่าผู้หญิงกำลังถูกทำร้ายแล้วคุณป้าที่อยู่ที่โรงแรมเนี่ยที่เดินออกมาเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องผัวเมียแต่น้องยังอยู่ในชุดนักเรียนอยู่เลยใช่ไงเขาก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่ใช่ครับผมเนี่ยน้องก็วิ่งไปเรื่อยๆจนมาเจอเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดอันนี้จากหน้าโรงแรมบ้านรูดแห่งหนึ่งนะคะพนักงานเนี่ยคุณป้าคนนี้นะคะก็เลยออกมาช่วยเพราะได้ยินเสียงก็เลยเดินออกมาดูแล้วน้องเนี่ยพยายามหลบหลังป้าตลอดเวลาเลยนะบอกขอความช่วยเหลือว่าบอกป้าช่วยหน่อยช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลบหลังเนี่ยดูในคลิปนะคะก็พยายามแบบหลบหลังตลอดเวลาแล้วท่าทางน้องเนี่ยกลัวมีอาการหวาดกลัวหลังจากนั้นเนี่ยสมศักดิ์ก็วิ่งหนีไปพร้อมกับการชิงทรัพย์ในการเอาโทรศัพท์ iPhone ไปอีก1เครื่องโอ้โหเนี่ยดูสิเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยมีหลักฐานชัดเจนนะคะเพราะว่ามีคลิปมีกล้องวงจรปิดเนี่ยจากจุดหนึ่งจุด A จุด B แล้วก็จุด C เห็นหลายจุดเลยว่าตัวของสมศักดิ์เนี่ยทำยังไงบ้างคลิปเนี่ยน้อง A เนี่ยกำลังวิ่งหนีก็เห็นถ่ายแล้วก็มีภาพที่แบบพลเมืองดีถ่ายไว้เนี่ยก็มีด้วยเช่นกันถูกต้องแบบนี้นะคะซึ่งพอคลิปนี้ออกมาเนี่ยคนก็ตั้งข้อสงสัยบอกว่าโอ้โหนี่คือใจกลางเมืองในกรุงเทพกลางวันแสกๆนะกลางวันแสกๆเลยกลางวันแสกๆนะจ้าจ้าเลยยังไม่มืดเลยมันเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วงเวลาที่อันตรายแต่ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับผมแล้วมันกลางเมืองพระราม4มันกลางเมืองกรุงเทพเลยนะถูกต้องจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้อีกเหรอนะฮะหลังจากนั้นนะแม่ของน้องเอนะครับก็มาในจุดเกิดเหตุนะครับแม่เขาบอกว่านี่เขาไม่ทราบจริงๆนะว่าความตั้งใจของวินคนนี้เนี่ยคือสรุปคุณตั้งใจจะชิงทรัพย์หรือว่าคุณตั้งใจจะล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวเขาครับผมตนมองว่าพฤติกรรมนี้เนี่ยมีการวางแผนมาก่อนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการรอรับลูกสาวหน้าโรงเรียนเลยยังไม่ได้เรื่องแต่มารอรับมีการแลกบงแลกเบอร์กันถูกไหมมีการนัดแนะกันเรียบร้อยนะครับบ้านของกับบ้านของลูกเนี่ยแล้วก็คนก่อเหตุนะครับจริงๆแล้วเนี่ย
อยู่ไม่ไกลนะ อยู่ห่างแค่300เมตรเองโอ้โหก็เป็นเด็กแถวหมู่บ้านแถวๆนะแถวบ้านคนละแวกนั้นน้องแถวบ้านเอา300เมตรนี่แป๊บเดียวนะมันใกล้มากนะแต่ว่าแม่เนี่ยไม่รู้จักวินคนนี้มาก่อนนะครับเพียงแต่ลูกสาวเนี่ยนั่งวินเนี่ยไปโรงเรียนทุกวันนะครับตั้งแต่ม .1 ถึงม .5 นะ 4-5 ปีนั่งวินไปโรงเรียนทุกวันแต่ไม่ใช่วินคนนี้นะนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนทุกวันนะครับผมตอนนี้นะครับสภาพจิตใจของลูกสาวนะครับรู้สึกย่ำแย่มากๆนะครับยังรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็ผวาอยู่นะครับส่วนอาการบาดเจ็บเนี่ยก็มีรอยพกช้ำทั่วตัวนะครับข้อมือด้านซ้ายครับคล้ายกับจะหักด้วยนะครับเพราะว่าวิ่งหนีแล้วก็มีการล้มนะครับต้องรอผลการตรวจอีกครั้งนะครับต่อจากนี้เนี่ยก็กลัวว่าลูกสาวเนี่ยจะเป็นโรคหวาดระแวงโรคหวาดระวังอะไรต่างๆนะครับสุดท้ายนะครับตนอยากจะฝากถึงคนที่ก่อเหตุว่าทำไมคุณถึงเลวได้ขนาดนี้ทำไมคุณถึงทำกับเด็กอายุ16ปีได้ขนาดนี้กลางวันแสกๆอ่ะแต่ทำไมคุณถึงกล้าทำแบบนี้นะครับแล้วตอนนี้นะครับน้องก็ยังแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเพราะว่ามีอาการที่มือซ้ายเนี่ยขยับไม่ได้นะครับสาเหตุมาจากการโดนกระชากอย่างแรงขณะที่เกิดเหตุนะครับเบื้องต้นเนี่ยต้องรอปรึกษาแพทย์อีกครั้งนะครับว่าวันนี้จะได้ออกจากโรงพยาบาลหรือไม่ครับผมล่าสุดครับคุณผู้ชมครับตอนนี้จับตัวนายสมศักดิ์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็ไปจับตัวได้ที่สถานวัดแห่งหนึ่งครับที่ย่านอ่อนนุชนั่นเองสมศักดิ์เนี่ยก็ได้รับสารภาพว่าอ้างว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบไม่ได้วางแผนหรือว่าตั้งใจก่อเหตุจริงครับหวังจะหลับนอนด้วยแค่นั้นเองฮะดูฮะแค่ที่แบบนี้ก็แย่แล้วนะครับผมส่วนมีดคัตเตอร์นะฮะแล้วก็โทรศัพท์ของน้องนักเรียนหญิงนั้นเนี่ยนำไปโยนทิ้งลงคลองใกล้กับวัดที่โดนจับกุมนะครับการตรวจสอบประวัตินายสมศักดิ์นะฮะเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดและชอบทำร้ายร่างกายผู้อื่นล่าสุดตำรวจเนี่ยได้ไปที่คลองที่นายสมศักดิ์อ้างว่านำมีดคัตเตอร์กับโทรศัพท์ไปทิ้งไว้นะครับผมตอนนี้เนี่ยดำลงไปเจอแต่มีดคัตเตอร์โทรศัพท์ยังไม่เจอนะฮะถูกต้องครับเพราะเพื่อนไปหมดเลยใช่ครับเนี่ยค่ะแล้วต่อมาเนี่ยนะคะก็คือสมศักดิ์เนี่ยก็เคยไปรับน้องเอเขาก็ถามนะสืบกลับไปสมศักดิ์เคยไปรับน้องเอเนี่ย2ครั้งด้วยกันก็ปกติอย่างที่เรารู้กันว่าน้องเนี่ยก็คือจะใช้วินเดินทางไปโรงเรียนเป็นประจำอยู่แล้วอะไรแบบนี้ทุกคนในวินรู้จักน้องคุ้นเคยกันดีนะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแถวนั้นเนาะทุกวันน่ะเออไปทุกวันคือเด็กแถวบ้านผ่านวินน่ะก็เรียกใช้วินเป็นประจำอยู่แล้วใช่ก็คือคนในวินน่ะก็รู้จักเพียงแค่ไม่เจอสมศักดิ์แค่นั้นเองนะฮะแต่วันนี้โชคร้ายมาเจอโชคร้ายมาเจอสมศักดิ์ใช่เนี่ยมันก็เลยมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับผมมาฝั่งตำรวจบ้างนะครับพ่วงกับสน.คลองตันนะครับเผยว่าวันนี้เนี่ยจะยังไม่นำผู้ต้องหาไปฝากขังเนื่องจากจะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ต้องรอผู้เสียหายเนี่ยออกจากโรงพยาบาลก่อนนะครับเพื่อให้สหวิชาชีพเนี่ยสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุนะครับและพรุ่งนี้ครับจะนำตัวไปฝากขังครับผมล่าสุดพี่ชาวดูข่าวมาจากทุกต่อข่าวจากพี่พุทธะเขาส่งทีมข่าวลงพื้นที่เขาก็ไปที่วินไปถามถึงเพื่อนของนายสมศักดิ์ชื่อตายเขาก็โทรหานายสมศักดิ์สดๆเลยแล้วสมศักดิ์พูดว่าอะไรสมศักดิ์บอกว่านึกว่าน้องมีใจเพราะตอนที่ระยะทางขับรถกลับมาเนี่ยมือนึงเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์อีกมือนึงเนี่ยล้วงแล้วก็ลูบคำน้องในจุดต่างๆไม่ใช่ละแล้วก็อ้างว่าน้องเนี่ยก็ไม่เห็นว่าอะไรเลยนึกว่าน้องมีใจแล้วก็เล่นด้วยอันนี้คือหลังจากที่มีภาพคลิปนั้นมาเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าก่อนที่จะเอามีดคัตเตอร์จี้นายสมศักดิ์พยายามที่จะโอบเอวน้องแล้วก็จะพาน้องเนี่ยเข้าไปในตึกเพื่อทำการไม่ดีไม่ร้ายหลังจากที่น้องสะบัดแล้วก็เหวี่ยงเนี่ยนะครับผมก็ไปล็อกคอล็อกคอเสร็จก็มีคัตเตอร์เนี่ยมาจี้ที่คอน้องหลังจากนั้นน้องมีสติมากครับแล้วก็ดิ้นจนหลุดแล้วก็ออกมาแล้ววิ่งไปหาพี่ที่นะครับผมที่อยู่โรงแรมเพราะฉะนั้นคำกล่าวอ้างของสมศักดิ์เนี่ยไม่ใช่ละใช่แล้วไม่ใช่ละไม่ใช่พอดูจากคลิปอ่ะก็คือว่าตอนที่สมศักดิ์เนี่ยเอามือโอบเอวน้องอ่ะน้องเริ่มถอยนะถูกต้องและสีหน้าดูตกใจและตอนที่สมศักดิ์จอดมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะแล้วน้องก็ทำหน้าแบบงงๆว่ามาจอดอะไรตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยดูแบบดูผิดปกติดูผิดปกติไม่ได้มีใจแน่นอนอยู่แล้วที่พูดถึงนี่ก็คือเพราะว่าทางอมรินทร์บอกว่าถ้าสมมุติว่าอยากจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมก็คือล่วงละเมิดให้เอาหลักฐานตรงนี้ไปได้เลยตำรวจจะได้เพิ่มข้อหาแจ้งข้อหาเพิ่มแล้วเสื้อที่ใส่เนี่ยเป็นเสื้อของพ่อด้วยนะฮะพ่อของตัวเองพ่อของตัวเองเนี่ยไปเยี่ยมลูกที่สน.นะครับผมเสื้อเบอร์41เสื้อวินเนี่ยไม่ใช่ของนายสมศักดิ์นะเป็นของพ่ออาจจะมาทำชั่วคราวแทนพ่อหรือเปล่าถูกต้องแล้วพ่อก็ไปเยี่ยมนายสมศักดิ์ที่โรงพักแล้วก็ถามนักข่าวก็ถามว่านายสมศักดิ์พูดอะไรบ้าง
ไม่พูดเลยสักคำพ่อก็บอกว่าไม่อยากจะคุยกับเขาเดี๋ยวเขาอาจจะคิดสั้นที่กูตอนแรกพ่อบอกว่าอยากจะด่าอยากจะด่าว่าทำไมทำแบบนี้แต่พอมานั่งคิดไปคิดมาเห็นว่าลูกอ่ะอยู่ในคุกที่แบบโดนขังอยู่นะก็เลยแบบกลัวลูกไม่ด่าดีกว่ากลัวว่าเดี๋ยวลูกจะคิดสั้นกลัวจะผูกคอตายในคุกก็เลยรู้สึกว่าปล่อยให้กรรมทำงานไปไปตอกย้ำเขาสุดท้ายเขาได้รับผลกรรมแล้วนะครับผมฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้